ทันทีที่เราเข้าสู่พื้นที่ IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีก็จะเห็นป้ายสัญลักษณ์การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35ตลอดเส้นทางจนถึงอาคาร IMPACT Forum ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้สำหรับจัดการประชุมที่ด้านหน้าก็จะมีธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศแสดงถึงการต้อนรับอย่างสมเกียรติค่ะ สำหรับพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนจะใช้ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลลูมส่วนการประชุมที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะใช้ห้องแซฟไฟร์และฮอสีซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตอนนี้ได้เร่งประดับตกแต่งห้องประชุมทั้งหมดแล้วนะคะมีการติดตั้งระบบไฟทดสอบระบบไฟติดตั้งซุ้มป้ายงานต่างๆให้เรียบร้อยค่ะ ส่วนศูนย์สื่อมวลชนได้จัดเตรียมบริเวณ h ช l l ลนเจอร์3รองรับสื่อมวลชนทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาร่วมทำข่าวการประชุมครั้งนี้โดยสื่อมวลชนจะต้องมี ป้ายนะคะป้ายจะต้องคล้องป้ายห้อยคอที่ได้รับเมื่อลงทะเบียนผ่านกระทรวงการต่างประเทศเขาจะให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้น่าจะได้กันทุกคนแล้วเพื่อใช้ในการสแกนยืนยันตัวตนก่อนเข้าทํางานในพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นระบบการรักษาความปลอดภยัยใช่แล้วนะคะเรื่องการรักษาความปลอดภัยบริเวณเมืองทองธานีที่จัดเป็นสถานที่การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่3าเนี่ยนะคะตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ตรวจเข้มผู้ที่ผ่านเข้าออกบริเวณงานอย่างที่บอกก็คือนอกจากสื่อมวลชนแล้วเนี่ยบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องห้อยป้ายคล้องคลอด้วยนะคะเพื่อที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลารวมถึงตรวจเข้มรถทุกคันที่ผ่านเข้าออกบริเวณการประชุมหากประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถเลี่ยงบริเวณพื้นที่การประชุมได้โดยทาง i m p a c คเขาจัดเส้นทางเลี่ยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะคะ ส่วนที่ประชุมสภากลาโหมที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาาโหมเป็นประธานการประชุมก็สั่งการในที่ประชุมสภากาาโหมว่าให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตามความรับผิดชอบโดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศทั้งด้านข้อมูลการดูแลความปลอดภยัยการให้การต้อนรับผ่านท่าอากาศยานทหารและการนำเข้าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภยัย ตามที่แต่ละประเทศร้องขอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมเกียรติค่ะ